แอคโอเวอร์แอครอซีนหนังซักซีดจีบขั้นเทพเดี๋ยวเห็นไอ้คนที่เลี้ยงบ้านอยู่ตรงนั้นป่ะไอ้นั่นแหละจีบสาวโคตรเก่งเลยมันชื่อเอิร์ธแค่ได้ยินเสียงแม่งในลูกบาสอ่ะก็รู้แล้วว่าแม่งเจ๋งเดี๋ยวดูเท้าสปริงดีแบบนี้กระแทกใจสาวดังปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวดูข้อมือกระดกแบบนี้สาวกี้ตกบันไดปักปักโหเดี๋ยวดูบินแบบนี้ต้องเป็นนักจีบที่เฮียเฮียเช้าวันนี้แสนสดใสเธอเดินมาโอ้แอนนาฉันก็มาเช้าเหมือนกันฉันเดินตรงไปหาเธอนางในฝันกดน้ำพลันแสนโชคดีเย็นชื่นใจกินชมพู่นั่งดูเธอหมุนหัวไหล่สวยบาดใจเตะขาซ้ายย้ายแขนขวากินกินไปเฮ้ยชิบหายเธอเดินมาทำใจกล้าลุกขึ้นมาชูดบาดเอ ATM แอบลักแอนเวอร์แอนเอิร์ดเอิร์ดแป๊บนึงพี่แอนดูแลให้ดีนะหัวใจเราอ่ะมีอยู่แค่ดวงเดียวไม่ได้ให้ใครง่ายๆเอิร์ธอ่ะจะให้คนที่เอิร์ธรักเท่านั้นนะน่ารักอ่ะโอ้ยขอละเอิร์ธสงสารมันอ่ะดูดิแกนั่งบิดตัวจะไปช่วยอยู่แล้วน่ารักอ่ะโอ้ยพอแล้วพอแล้วไป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 ซีนเล็กๆที่เรียกว่ารักไงแอนนี่ยังไม่ได้เซ็นเซอร์ให้พี่เลยนะพี่เดียคะแอนมีเรื่องจะบอกพี่เดียคะคือแอนชอบพี่เดียมากชอบมา3ปีแล้วแอนพยายามทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เพื่อพี่แอนฝึกตัดต่อฝึกทำ CG ไปเรียนการแสดงพยายามฝึกใช้กล้องให้เก่งก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้แอนรู้แล้วว่าสิ่งที่แอนควรทำมากที่สุดเราน่าจะทำมาตั้งนานแล้ว
คือบอกกับพี่เดียตรงๆว่าแอนชอบพี่เดียค่ะพี่เอิร์ธกับพี่เดียเมื่อไหร่อะคะเพราะแบบนั้นพี่เดียเลยตามพี่เอิร์ธมาตลอดใช่ไหมทั้งที่โรงเรียนที่สนามกีฬาก็ด้วยแอนเห็นนะพี่เดียเกลียดแอนขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดต้องมาตัดยางต้องมาแก้แอนตลอดเดียตัดยางแล้วทำไมเดียตัดยางแล้วทำไมทำไมทำแบบนี้อ่ะเดียตัดยางแล้วทำไมคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแอนที่ผ่านมาน่ะที่พี่คอยตามไอเอิร์ธก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่อยากจะให้มันช่วยสอนวิธีจีบสาวต่างหากถ้ามึงชอบใครมึงต้องแกล้งเขาเว้ยแต่วันนั้นพี่ยังเห็นแอนยืนบิดเขินเอิร์ธอยู่เลยพี่เอิร์ธไม่ใช่หรอที่แอนชอบน่ะบิดเป็นมอเตอร์ไซค์เลยไม่ใช่คือคนที่แอนมองมาตลอดก็คือพี่เดียอย่างวันนั้นแอนเห็นพี่แปะอะไรบางอย่างไว้บนเสาแอนก็เลยแอบเก็บมันมาเป็นที่ระลึกด้วยพี่จำมันได้ไหมคะแล้วก็แอนเนี่ยแหละที่ปลอมตัวเพื่อที่จะเข้าใกล้พี่สวัสดีพวกนายเราขอข้ามเกงจักรยานด้วยได้เปล่าฮะไม่ได้หรอกคือนายมีหนวดอ่ะนายแก่แล้วเอ้ยเราโกนได้นะฮะเอาไงดีลูกพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะฮะปวดเยอะกว่าพ่อกูอีกไปงั้นแสดงว่าเราก็คิดเหมือนกันนะสิจริงด้วยแอนเป็นไรไหมอ่ะไม่เป็นไรมาพี่ช่วยให้พี่ช่วยพี่มันใช่หรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรเราก็เหมาะสมกันดีนะคะงั้นเราแต่งงานกันเลยไหมอ่ะโอเคปีครับแอนแอคชั่นโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในบรรยากาศของงานงานอะไรพี่ไม่มึงหันไปสิเอองานบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะอันนี้ไม่ได้เข้าชุดชาวคอนเทนต์นะอันนี้แต่งจริงนะครับผมเย่ถ่ายออกแล้วครับแล้วคลิปที่ได้เห็นไปก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักครับคลิปพิเศ
เซ็ปต์คลิปหนึ่งที่เราเอามาได้มาเปิดในงานด้วยให้แขกได้ดูแล้วก็เอามาลงช่องโอแว็กด้วยให้ทุกคนได้ดูสนุกสนุกเดี๋ยวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดอะไรสักนิดนึงก็โวยพรนะครับให้ไม่ดิเดี๋ยวไม่ใช่เราไม่ได้โวยพรนะครับวันนี้เป็นวันดีอะไรวันนี้เป็นวันดีครับศุกร์13ก็เป็นงานมงคลสมรสครับผมนะครับกับแอนนาแล้วก็ผมมาในทริปโอแว็กเนี่ยได้มา2ปีแล้วมาสร้างสีสันใหม่ให้ช่องเราก็วันนี้ก็ได้มาสักงานครับโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าแอนนาได้เข้ามาเติมแต่งสีสันให้กับทริปแต่ได้มาเติมแต่งชีวิตให้กับเนี่ยโทรทำไมหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปจะชอบนะคะก็คนในงานก็หัวเราะเฮฮาก็คนที่ดูอยู่หน้าจอก็น่าจะหัวเราะเหมือนกันมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาลองดูข้างหลังกว่าจะมาเป็นคลิปนี้กว่าจะมาเป็นงานแบบนี้นะครับเราเตรียมงานกันยังไงบ้างนะครับเจ้าบ่าวสาวเตรียมงานกันยังไงโอเคแต่เราก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ตามก่อนครับกดซับกดไลค์กดซับคอมเมนต์กดแชร์พวกนั้นเพื่อติดตามคลิปเราต่อหน้าครับบ๊ายบายครับขอให้มีความสุขกับเส้นทางในอนาคตที่เลือกเดินด้วยกันนะคะทั้งสองคนทั้งไอเดียแล้วก็แอนนาแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีเหตุผลถ้าสมมติว่าไม่รู้จะมีความสุขยังไงไม่รู้จะสนุกและมีสาระยังไงก็ติดตามกันในช่องอุปกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เอาจริงอุปกรณ์ก็คือขอให้ทั้งสองคนเนี่ยรักกันนานๆนะคะมีลูกขึ้นบ้านหลังค่ะรอดูช่องเด็กในช่องตัวแอคดีครับ